กลับเข้าสู่ช่วงทะเลแจมแจมแจมค่ะทำท่านี่ไงเอ้าก็เป็นยังไงทำท่าคือนั่นอะไรครับคุณผู้ชมคือท่าในที่สุดออกกำลังกายในที่สุดนะครับก็มาจนได้นะครับท่าประกอบไม่ก็คิดถึงโอ้นะท่าทำความสะอาดเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเนาะเอาแล้วจะยกขาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเออเลยเห็นนะนิดนึงค่ะมาว่ากันต่อดีกว่าไม่พูดต่อเลยเหรอไม่เหรอปัดหมดดีกว่าอ่ะแต่ว่ากันต่อจ้ะคือเมื่อกี้เราคุยเรื่องข้อดีของบ้านดินไปแล้วไม่ได้มีบางข้อที่ที่เราพูดไปไม่ทันก็คือว่าเขาว่ากันว่ามันเป็นบ้านที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมแล้วก็ช่วยประหยัดพลังงานเป็นบ้านประหยัดพลังงานมันประหยัดพลังงานแน่นอนแหละเพราะว่าที่เราคุยว่าเขาเย็นเนี่ยเพราะว่าหนึ่งคือบ้านที่ก่อสร้างด้วยอิฐดินคือบ้านดินเนี่ยมีเทคนิคการก่อสร้างหลายอย่างนะครับอย่างนึงในนั้นก็คือการก่อสร้างด้วยอิฐดินอิฐดินเนี่ยเขาจะมีความหนาเพราะฉะนั้นผนังดินที่ก่อด้วยอิฐดินจะมีความหนาประมาณ 20% เพราะ 20% เนี่ยแน่นอนว่ามันหนากว่าบ้านปกติเพราะฉะนั้นเวลาที่ความร้อนเขาส่งผ่านมาเนี่ยผนังให้เป็นฉนวนได้ดีเพราะฉะนั้นบ้านดินเนี่ยจะเย็นในหน้าร้อนแล้วก็จะอบอุ่นในหน้าหนาวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องใช้คู่กันกับการออกแบบหลังคาให้เหมาะสมเพราะว่าหลังคาถ้าเกิดใช้หลังคาที่เป็นสังกะสีหรือกระเบื้องอะไรเนี่ยแน่นอนว่ารังสีความร้อนก็ยังส่องผ่านมาได้เพราะฉะนั้นก็พยายามเอาตัวเองเนี่ยเอาต้นไม้เนี่ยเข้ามาปลูกเพื่อสกรีนแสงเหล่านั้นซะเปิดหน้าต่างช่องแสงให้ลมระบายอากาศได้เพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยทำให้บ้านดินเนี่ยเย็นถูกมั้ยแล้วเราปลูกก็ต้องมีตรงริมบนหลังคาบ้านดินได้ได้ครับคือเราปลูกเนี่ยเราปลูกในปลูกคุมหลังคาไปเลยก็ได้นะครับปลูกคุมหลังคาไปเลยก็ได้ครับอ่ะกลับมาก่อนเลยครับรูปนะครับกลับมาเลยครับกลับมาเลยครับเพราะฉะนั้นเวลาที่บ้านดินเค้าก่อสร้างเนี่ยเค้าถึงต้องพยายามคิดว่าเอ๊ะรูปแบบเทคนิคแบบไหนนะที่จะเอามาใช้เดี๋ยวจะมีให้ดูครับว่าเทคนิควันนี้เอามาให้ดู1อย่างนะว่าเขาสร้างกันยังไงบ้านดินนะครับอ่ะนี่คือข้อดีนะครับข้อดีมีเยอะคุณผู้ชมไปอ่านในเว็บไซต์นะครับจะรู้ว่ามีข้อดีเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วมาดูข้อเสียบ้างดีกว่าไม่ค่อยมีคนพูดถึงข้อเสียนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องข้อเสียให้ฟังนะครับจะได้เตรียมรับมือถ้าใครอยากจะได้บ้านดินค่ะมีอะไรบ้างคะข้อเสียของเขาเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นดินนะครับพอเขาเป็นดินปุ๊บเนี่ยเขาก็จะกลัวฝนครับใช่อันนี้พอพออ่านปั๊บเนี่ยโยนเนี่ยจะมีจิตใจไปอย่างนึงคือแล้วน้ำท่วมทำไงอ่ะน้ำเนี่ย เป็นอันตรายต่อบ้านดินก็คือบริเวณที่เป็นสันของกำแพงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมออกแบบบ้านดินโดยที่ชายคาเนี่ยยื่นคุมหลังคาได้กำแพงได้น้อยเนี่ยก็มีโอกาสที่น้ำเนี่ยมันจะตกบนสันหลังคาแล้วย้อยซึมลงไปทำให้หลังคาเนี่ยยุ่ยรั่วออกมาได้อีกอย่างคือน้ำที่ท่วมขังอยู่ในกรณีที่เราสร้างในที่ลุ่มนะครับมันก็มีโอกาสที่ทำให้น้ำเนี่ยท่วมขังบริเวณผนังด้านล่างเพราะฉะนั้นเขาจึงนิยมที่จะยกหนึ่งคือยกพื้นสูงทำคานเป็นคานคอนกรีตเสริมเหล็กซะคานปูนซะนะครับแล้วตรงผนังเนี่ยก็อาจจะปั้นปูนขึ้นมาก่อนสัก50เซนแล้วค่อยปั้นดินต่อก็ได้นะก็ใช้เทคนิคนั้นเข้ามาช่วยได้ทีนี้อย่างที่บอกนะครับพอเขากลัวฝนเนี่ยนั่นแปลว่าสีดินนะครับสีที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยข้างนอกก็คือเนื้อดินเนี่ยแหละครับเพราะเวลาที่หน้าฝน1ครั้งผ่านไปดินเหล่านี้ก็จะถูกชะล้างออกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการลอกหลุดของสีดินภายนอกเพราะฉะนั้นบ้านดินจึงต้องการการเมนเทนแนนซ์หรือการบำรุงรักษาการทาสีทุกๆปีนะครับทุกๆปีถ้าต้องการจะให้ใหม่อยู่เสมอเพราะฉะนั้นจึงเกิดการลงแขกนะครับลงสีดินบ้านดินกันในทุกๆปีแต่คำถามก็เกิดขึ้นกับคนที่อยากจะสร้างบ้านดินว่าคุณพร้อมที่จะอยู่ในวิถีชีวิตแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดคุณเอาวิถีแบบเมืองอย่างเช่นคุณเอาบ้านดินไปใช้ในเชิงของพาณิชยกรรมมันอาจจะเป็นรีสอร์ทไม่ใช่เป็นฟิตเนสหรือเป็นสปาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าคุณต้องเมนเทนแนนทุกปีเนี่ยรับได้หรือเปล่าหรือถ้าคุณจะปรับให้มันเป็นเทคนิคของการตลาดของโครงการคุณใน1ปีเราดึงคนเข้ามาช่วยกันลงแขกอย่างนั้นก็ได้แต่คำถามคือคุณพร้อมหรือเปล่าที่จะปรับตัวเองเข้ากับวิถีเวลาเปล่าเพราะว่าเพราะว่านั่นมันคือวิถีของเขาครับคือถ้าคุณเลือกวิถีนั้นมาใช้แสดงว่าคุณต้องรับสภาพไม่ได้ว่าคุณจะต้องแมนเทนแนนซ์มันทุกปีแต่พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสครับชวนเพื่อนมาคาราโอเกะมาคาราโอเกะไม่ใช่มาลงแขกก็จากคาราโอเกะไงมาลงแขกมาลงแขกมาช่วยกันทำบ้านเออปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของปลวกครับค่ะปลวกเนี่ยเป็นสิ่งที่ปลวกไม่เกี่ยวคนหน้าปลวกเลยไม่ใช่ปลวกอันนั้นนี่เลวร้ายยิ่งกว่า
เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าปลวกเนี่ยเขาอยู่ใต้ดินใช่ค่ะแล้วเขาก็ไต่ขึ้นมาบนบ้านเราตุ๊ดๆไปกินไม้ไปกินไม้ในบนบ้านเราแล้วก็กลับมันไปอยู่ในดินแต่ถ้าบ้านของคุณมีผนังเป็นดินอันนี้ก็สบายแล้วครับเพราะว่าเขาก็สามารถอยู่บนผนังได้เลยใช่ไหมครับแล้วก็ถึงแม้ว่าคุณจะทำระบบนะครับป้องกันปลวกเทน้ำยาขุดหลุมรอบเพื่อล่าน้ำยาหรือว่าระบบกันปลวกอย่างดีแล้วเนี่ยก็อย่าลืมนะครับว่าแมงเม่าบางชนิดเนี่ยก็เป็นกลายเป็นปลวกได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะบินมาถูกไหมครับแต่เขาให้ประกอบเขาก็จะอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือปัญหาว่าเมื่อเราจะสร้างบ้านดินเนี่ยเราเองก็ต้องปรับตัวเองให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกับเขาคุณนี่อาจจะรู้ว่ามันก็อาจจะเปลี่ยนไปได้ที่มันจะมีปลวกขึ้นมานะครับไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ถึงแม้คุณจะทำคานปูนขึ้นมาแต่ถ้าเกิดคุณมีสีดินเคลือบมันเนี่ยเขาก็สามารถไต่ขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นตอนออกแบบต้องตัดส่วนดีๆว่าตรงไหนเป็นปูนสูงขึ้นมาหน่อยให้เห็นว่าเราเห็นว่าเขาเริ่มขึ้นมาแล้วแล้วเราก็จัดการเขาแต่จริงๆนะถ้าเป็นคนเชื่อนะบอกว่าปลวกขึ้นดีนะคะขอหวยเลย บางคนเขาบอกว่ามันอาจจะทำให้ดินเนื้อดินแน่นขึ้นก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองเพราะว่าแล้วปลวกเขาเดินเนี่ยเขาก็จะมีอุโมงค์ดินของเขายิ่งทำให้แน่นอันนี้ก็แล้วแต่แต่สำคัญคือเขากินไม้เราแน่นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่อาบน้ำยาหรืออะไรอย่างนี้นะครับหรือไม่งั้นเราต้องไปวางระบบแนวท่อน้ำยากันปลวกบนผนังซึ่งก็เห็นไหมครับยากละเริ่มยากละเริ่มยากละนี่ก็มีเรื่องของการตกแต่งต่างหลังจากที่บ้านเสร็จแล้วเนี่ยทำได้ยากคือการเพิ่มเติมชั้นวางของหรือการติดโอติดแอร์อะไรต้องออกแบบเอาไว้ตั้งแต่แรกเพราะว่าเขาจะต้องเตรียมโครงสร้างไว้คุณโยนนึกถึงผนังที่เป็นดินเนี่ยคุณโยนจะไปยิกน็อตยึดแขวนชั้นเนี่ยมันเป็นไม่ได้หรอกมันยุ่ยหมดเพราะฉะนั้นมันต้องถูกออกแบบตั้งแต่แรกต้องวางโครงวางตำแหน่งไว้อย่างชัดเจนคือบ้านต้องเสร็จตั้งแต่ก่อนที่จะสร้างถูกต้องคือความคิดของเราใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการวางแผนที่ดีนะครับจะมาเพิ่มทีหลังเนี่ยลำบากสำคัญสุดยอดสำหรับบ้านดินนะครับในความคิดผมก็คือเรื่องของการขออนุญาตก่อสร้างครับยังไงอะคะคือคุณโยต้องเข้าใจนะครับว่าการจะสร้างอะไรขึ้นมาบนประเทศนี้นะครับถ้ามันเกิน5ตารางเมตรเนี่ยคุณผู้ชมและคุณโยต้องขออนุญาตก่อสร้างกับทางสำนักงานเขตกับทางอบต. นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลาที่เราขออนุญาตก่อสร้างเนี่ยมันก็จะต้องมีแบบสถาปัตย์และแบบวิศวกรรมซึ่งต้องมีรายการคำนวณว่ารับน้ำหนักได้เท่าไหร่จะคำนวณยังไงอ่ะนั่นไงจะคำนวณยังไงจะคำนวณยังไงอ่ะฮะพี่ๆโยธาเขตต่างๆเนี่ยนะครับหรือว่าโยธาอบต.เนี่ยเห็นไหมครับว่านี่มันเป็นคำถามไหมครับว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดเรารู้ว่าบ้านดินเป็นวิถีที่จะช่วยทำให้คนเนี่ยพึ่งพาตนเองได้แต่มันติดอะไรบางอย่างหรือเปล่าครับในเรื่องของระบบก็คือว่าในเมื่อเราไม่สามารถจะคำนวณการรับน้ำหนักมันได้อย่างเป๊ะๆแล้วมันผ่านไหมถ้าสมมุติคุณผู้ชมอยากจะสร้างบ้านดินนะครับผมแนะนำเลยนะครับว่าควรจะไปคุยกับโยธาเขตหรือแผนกโยธาอบต.ต่างๆที่ท่านอยู่เนี่ยนะครับให้ชัดเจนว่าถ้าจะสร้างแบบนี้ด้วยวิธีแบบนี้เขาคิดเห็นอย่างไรเพราะแต่ละคนก็คิดเห็นไม่เหมือนกันเขาคิดเห็นอย่างไรและมีวิธีที่จะทำมันให้มันขออนุญาตให้มันเป็นไปได้ได้มากน้อยแค่ไหนผมเชื่อว่าหลังๆเริ่มมีคนคำนวณแล้วว่าอิฐดินหนึ่งก้อนเนี่ยรับน้ำหนักเท่าไหร่แล้วต่อไปเนี่ยเขาจะมีรายการคำนวณที่เชื่อถือได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุยกับที่เขตให้จบไม่อย่างนั้นเรื่องยาวแน่ถ้าคุณผู้ชมสร้างขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตนะครับนี่คือประเด็นสำคัญแล้วก็สงสัยอยู่สงสัยอย่างนึงคืออะแล้วมันเหมาะกับเมืองไทยเหมาะไหมมันเหมาะครับมันเหมาะแต่อาจจะไม่ได้เหมาะที่สุด มันมีเงื่อนไขอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยเรื่องของน้ำเรื่องของตัวเรื่องของแมลงนะอันนี้ส่วนตัวนะอยู่ว่าภาคกลางไม่เหมาะแล้วล่ะเพราะว่าเราเป็นหนึ่งคือภาคกลางที่ลุ่มที่ลุ่มสองฝนตกใช่สามด้วยตัวของดินเองอ่ะมันอ่อนอยู่แล้วคือไม่อย่างนั้นพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บมันจะต้องใช้เทคนิคการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นอย่างเช่นเราอาจจะต้องทำคานยกพื้นขึ้นไปซึ่งก็แน่นอนมันต้องเป็นคอนกรีตถูกไหมครับก็เป็นวัสดุอุตสาหกรรมอีกเราอาจจะต้องทำหลังคาให้มันยื่นยาวออกไปมากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ฝนมันสาดนะครับถามว่าทำได้ไหมมันทำได้หมดครับอยู่ที่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะทำใหบ้านดินของคุณเนี่ยแทนที่มันจะง่ายเนี่ยกลับเป็นยากหรือเปล่านะครับเพราะถ้าวิถีมันยากมันก็อาจจะไม่ใช่วิถีของบ้านดินแล้วก็ได้ถูกไหมครับอันนี้มาดูกันว่าบ้านดินเขาสร้างไงมีหลายเทคนิคแต่วันนี้จะเอาแบบ
ก่อสร้างด้วยอิฐดินได้ค่ะนะครับอิฐดินมาให้ดูกันมาดูอะไรครับเริ่มต้นนะครับก่อนอื่นคุณผู้ชมก็ต้องออกแบบก่อนว่าคุณผู้ชมอยากได้อะไรแบบบ้านทรงไหนกระเหลี่ยงสำคัญที่สุดคือชายคาสำคัญมากๆนะครับชายคาต้องยืดยาวออกไปส่วนรูปทรงหลังคาจะเป็นยังไงนั้นได้หมดเลยนะครับชอบไม่รู้สึกบ้านอย่างนี้ชอบกลมๆมันจะดูแล้วมันดูเป็นทรงฟรีฟอร์มเป็นเนเชอรัลฟอร์มหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นหลังคาเป็นหลังคาดินก็ได้นะครับแต่สำคัญคือชายคาต้องสูงต้องเยอะนะต่อไปเลยครับนะครับรูปแบบต่างๆจะเริ่มหรูเริ่มโมเดิร์นเริ่มผสมแบบวัสดุต่างๆที่เป็นวัสดุทันสมัยกระจกโลหะสแตนเลสได้หมดเลยนะครับอยู่ที่ว่านั่นแหละครับคือถ้ายิ่งมันเยอะมันก็ยิ่งแพงนะครับแล้วมันยึดอยู่อะคะเนี่ยครับโครงสร้างมันต้องถูกออกแบบมาคือผนังที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันไม่ได้ประกอบขึ้นมาด้วยดินทั้งหมดนะครับบางทีมันก็ต้องมีเสามีคานซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวยึดกับโครงสร้างอื่นๆแล้วดินก็ค่อยมาเสริมนะครับในส่วนที่ยังขาดอยู่ต่อไปเลยครับคราวนี้พอเราได้รูปทรงอาคารปุ๊บเราก็มาเขียนแบบใช่ไหมครับสเก็ตรูปทรงจะโค้งจะเหลี่ยมจะเป็นเม็ดถั่วอะไรก็ได้แล้วแต่เราก็ต้องมาทำฐานรากฐานรากเป็นสิ่งจำเป็นนะครับคือถ้าคุณอยู่ในที่ที่ดินแข็งเนี่ยแล้วบ้านคุณชั้นเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องลงเสาเข็มอะไรก็ได้แต่ถ้าคุณอยากได้ความมั่นคงแข็งแรงหรืออยากจะยกพื้น อย่างที่คุณโยบอกถ้าบ้านภาคกลางเนี่ยก็อาจจะต้องไปเพิ่มค่าก่อสร้างในส่วนของฐานรากแต่นี่คือบ้านชั้นเดียวเนี่ยเราก็ขุดนะครับแล้วก็เอาอิฐบล็อกหรืออิฐดินเนี่ยที่เราทำบล็อกเอาไว้เนี่ยขึ้นมาแล้วก็หล่อเป็นคานคอดินเอาไว้เสริมเหล็กเอาไว้หน่อยก็ได้ครับที่อิฐดินทำไงมาดูกันครับอิฐดินที่บอกว่ามันมีความสำคัญในการสร้างบ้านเนี่ยนะครับเขาก็ตอบไปเลยครับเขาก็จะใช้ดินเนี่ยผสมแกลบอ้อเดี๋ยวก่อนจะไปถึงอิฐดินนะครับบางทีเขาก็ขึ้นโครงหลังคาไปเลยนะครับโครงเหล็กโครงไม้โครงอะไรเนี่ยนะครับตอบไปเลยครับรูปเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าเริ่มมีโครงหลังคาแล้วยึดกับคานคอดินเรียบร้อยนะตอนนี้ก็มีคานข้างล่างมีหลังคาข้างบนเหลือแต่ผนังกับพื้นอ่ะมาดูกันครับผนังที่บอกว่าเป็นอิฐดินนะครับนี่เขาก็จะมีดินนะครับมีฟางมีแกลบนะครับเหยียบกันนะครับให้ร่วนซุยร่วนซุยนะครับจะใช้รถแท็กเตอร์คูโบต้าอะไรช่วยหน่อยก็ได้นะครับอ่ะต่อไปครับแล้วก็เอามาใส่บล็อกนี่ตอนลงแขกเนี่ยมันสำคัญตรงนี้มันสนุกตรงนี้ตอนเหยียบเนี่ยคุณโยช่วยกันเหยียบเนี่ยครับเหยียบดินนะครับเหยียบดินเนี่ยเหยียบกันเองนะครับแต่เจ็บผมไม่ใช่เหยียบแล้วเจ็บเราไม่ชินไงอัดต่อไปครับแล้วเราก็มาอัดใส่บล็อกนะครับใส่บล็อกเรียงไว้แล้วก็เริ่มก่อบนอิฐเนี่ยนะครับก่อจนเต็มเห็นไหมครับก่อจนเต็มตากดินอิฐให้แห้งแล้วก็ก่อจนเต็มอ่ะต่อเลยครับคราวนี้พอเริ่มได้ตัวบ้านเลยไหมมีหลังคามีผนังมีอะไรแล้วใช่ไหมครับอย่าลืมวางตำแหน่งไฟไว้ด้วยตอนที่เราเริ่มก่อไปนะครับอ่ะต่อไปเลยครับตอนก่ออิฐแต่ละก้อนก็เอาดินเนี่ยเชื่อมประสานกันคราวนี้เราก็เริ่มฉาบแล้วนะฉาบตอนแรกเราใช้เป็นดินดิบไปก่อนยังไม่ใช่เป็นสีดินนะครับฉาบปิดไปนะครับแล้วก็ได้ผนังที่เรียบขึ้นแล้วนะอ่ะต่อไปเลยครับดูเหมือนง่ายไหมครับแต่ละขั้นตอนนี้ก็ใช้เวลาโครงหลังคาบางอันเนี่ยใช้เป็นโครงหลังคาดินเป็นโครงหลังคาไม้ไผ่แล้วก็พอกดินทับนะครับแล้วก็ปิดด้วยตะข่ายโครงไก่แล้วก็ทำปูนเทปูนเคลือบไปมันก็จะกันฝนได้นะครับแต่รูปทรงหลังคา108ทำได้หมดเลยนะครับพอข้างนอกเสร็จหลังคาคลุมเทพื้นแล้วแต่จะใช้ยังไงก็ได้เป็นคอนกรีตขัดมันหรือปูกระเบื้องอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็เริ่มมาตกแต่งภายในละอย่างมีเฟอร์นิเจอร์ก็ปั้นมันขึ้นมาอย่างมีลวดลายก็ปั้นมันขึ้นไปนะครับอย่างมีสีสันช่องวางของอะไรตรงไหนก็ใส่ไปได้เลยในช่วงของอินทีเรียนะครับอ่ะต่อเลยครับคราวนี้พอเสร็จปุ๊บเราก็จะมาผสมดินที่เป็นสีดินสีดินเนี่ยเขาจะมีความละเอียดมากนะครับเราจะร่อนจนเป็นแป้งเลยครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราผสมน้ำปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้สีที่มีความละเอียดมากเราฉาบผิวดินดิบไปแล้วใช่ไหมครับคราวนี้เราก็จะลงสีเนี่ยก็ช่วยกันลงนะครับเสร็จคุณผู้ชมก็จะได้บ้านดินที่สวยงามนะครับอยู่ที่ว่ารูปแบบไหนที่คุณผู้ชมชอบก็สามารถที่จะทำใช่ไหมครับช่องหน้าต่างอะไรก็วางวงกบใส่ไว้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือว่าที่สำคัญในการที่จะทำบ้านดินคือคุณต้องวางทุกอย่างไว้ก่อนแล้วล่ะถูกนะคะต้องวางทุกอย่างไว้เรียบร้อยวางทุกอย่างไว้ก่อนเรียบร้อยตำแหน่งอะไรต้องชัดเจนแล้วก็ใช้วิถีชีวิตของบ้านดินจริงๆอย่าฟุ่มเฟือยจนเกินไปมีเท่าไหร่แค่นั้นอย่าให้มันใหญ่เกินความจำเป็นใหญ่ก็แพงใหญ่ก็ยุ่งยากก็แพงใช่ค่ะเล็กๆง่ายๆคุณจะสร้างเองได้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยคุณก็จะเข้าสู่วิถีแห่งความพอเพียงนั่นแหละครับนี่คือก็คือปรัชญาของบ้านดินง่ายเข้าไว้ค่ะโอ้ยอาทิตย์หน้าจะมีเทคนิคอีก
หลายๆแบบบ้านดินไหมของบ้านดินนี่แหละหน้านี่เลยเพราะไงยูเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนเริ่มมองแล้วเอ๊ะก็น่าสนใจนะแต่ว่านะคะจะเป็นยังไงนี่เลยค่ะในอาทิตย์หน้านะคะอาจารย์ตองก็จะพูดถึงในเรื่องของบ้านดินนี้ค่ะว่าเรามาดูบ้านดินว่าเราจะทำยังไงจะมีการอภัยยังไงได้บ้างนะคะมีการดูแลยังไงได้บ้างค่ะในอาทิตย์หน้าค่ะวันนี้คงต้องขอขอบคุณอาจารย์ตองมากเลยค่ะขอบคุณค่ะนี่เลยค่ะขอบคุณเฟอร์นิเจอร์สวยๆนะคะจากโฮมโปรค่ะขอบคุณตะแกรงสวยๆจากรุ่งเรืองเทรดดิ้งค่ะขอบคุณทีมงานพักกันเป็นที่น่ารักของเราทุกคนนะคะขอบคุณเบื้องหน้าขอบคุณเบื้องหลังนะคะขอบคุณผู้ชมด้วยค่ะอย่าลืมนะคะพบกับรายการ Colorful Color หยดได้ใหม่ในทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะติดตามพลาดไม่ได้เลยกับเรื่องราวท็อปๆค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ